พบกันอีกครั้งกับในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้เป็นวันอะไรครับวันอังคารนะครับก็เปิดตลาดนะครับมาก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ดีขึ้นนะครับทั้งที่ก็ยังมีไวรัสอู่ฮั่นอยู่นะครับจริงๆเรามาดูตลาดกันหน่อยก็ได้นะครับไหนลองดูซิเป็นยังไงนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกนะเดี๋ยวนะครับพอดีมันเข้ามาหน้านี้ไม่เป็นไรครับก็วันนี้ดูท่าทางติดลบเล็กน้อยนะครับติดลบเล็กน้อยนะก็เซตนะครับลบไป 1.73 นะครับเซต50ก็ลบไป1จุดนะครับเซต100ลบไป 2.68 นะครับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเราดีกว่านะครับก็วันนี้พอดีมีเพื่อนถามมานะครับว่าอยากจะลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีจะทำยังไงได้บ้างนะเพราะว่าพูดตรงๆว่ากลุ่มหุ้นกลุ่มนี้ลงมาเยอะนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลลงมาเยอะนะครับผมก็เลยทำเป็นบทความไว้ให้อ่านนะครับแล้วก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลงทุนตามนี้แล้วจะประสบความสำเร็จ 100% อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคือต้องท่านก็ต้องไปทำกันบ้านกันต่ออ่านอยู่นี่นะครับก็มาดูเรื่องราวของเรากันเลยนะครับอยากซื้อหุ้นโรงพยาบาลลงทุนระยะยาวเริ่มยังไงนะครับเริ่มยังไงก็ในห้วงตลาดหุ้นที่เหมือนจะเป็นวิกฤตคล้ายๆวิกฤตตอนนี้นะครับหรือว่ามันเป็นวิกฤตในขณะนี้นะครับคำถามก็คือหุ้นหลายตัวที่ราคาร่วงหล่นจากฟากฟ้ามาสู่ดินเลยนะนะครับอย่างรุนแรงนะครับน่าเก็บสะสมเข้าพอร์ตน้อยๆของเราแล้วหรือยังนะครับหรือบางคนอาจจะพอร์ตใหญ่โตมากนะครับคำตอบของคำถามสำหรับผมนะครับจริงๆอยากจะตอบเลยนะว่าเฮ้ยได้เวลาเก็บหุ้นกันแล้วล่ะนะลงทุนระยะยาวนะครับเฉพาะคนที่ลงทุนระยะยาวคนลงทุนระยะสั้นมันก็จะไปเจอความผันผวนซึ่งเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์มีกราฟของเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก็บหุ้นแล้วเราเก็บหุ้นแล้วเขาจะถูกเขาจะผิดเราจะถูกไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวรู้สึกว่าเฮ้ยมันหุ้นมันราคาถูกแล้วล่ะแต่สำหรับผมตอนนี้ตลาดมันก็ยังเทลงเรื่อยๆนะครับถ้าตอบแบบนี้ถ้าผมตอบไปแบบนี้นะหลายคนก็บางทีอาจจะเสียจังหวะไปก็ได้เพราะว่าเฮ้ยมันพี่แว่นมันมีหุ้นที่ถูกกว่านี้อีกอะนะพี่บอกว่าซื้อแล้วอะผมก็ไปซื้อว่ามันซื้อแพงอะไรเงี้ยจริงมันมีถูกก็จริงนะครับอาจจะแบบยังไม่ลงสุดนะหรือว่ามันอาจจะลงสุดแล้วล่ะแต่ว่าเฮ้ยพี่แว่นมันไซด์เวย์ไป 3-4 ปีเลยอะทำไงดีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หมดนะแต่ในมุมมองนักทุนระยะยาวคือเราซื้อหุ้นที่มีปันผลเนี่ยนะครับต่อให้มันไซด์เวย์เราก็ยังได้เงินปันผลนะมาเข้าประเด็นเลยดีกว่าผมเข้าใจว่าหุ้นกลุ่ม หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยยังคงน่าสนใจนะครับยังคงน่าสนใจเพราะเป็นเมกะเทรนด์นั่นแหละใช่ไหมครับและมีอนาคตเสมอนะคือเมื่อก่อนผมไม่ค่อยสนใจเพราะอะไรเพราะมัน PE แพงราคาสูงนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มลดราคาลงมาก็เลยเฮ้ยน่าสนใจนะถ้าคิดจะทยอยเก็บทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยไม่รีบร้อนนะครับก็ลองพิจารณาดูลองพิจารณานะครับไม่ได้บอกว่าซื้อนะครับบอกว่าให้ลองพิจารณานะเน้นย้ำว่าลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนระยะยาวกับหุ้นกลุ่มนี้เฮ้ยเราจะทำยังไงบ้างนะใครสนใจมาเลยนะครับติดตามเลยนะประการแรกนะครับคัดเลือกจากตัวเลขทางการเงินนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจเป็นอันดับแรกนะถ้าจะคัดจากตัวเลขทางการเงินนะในยุคนี้ผมต้องการเงินปันผลนะครับเพราะว่าถ้าเราดู PE ของกลุ่มต้องยอมรับว่าเป็นไงครับ PE สูงมากนะกลุ่มนี้ลองมาดูที่คัดก็ได้มีตรงนี้เป็น PE นะครับ25เท่า18เท่าคือแบบ PE สูงทั้งนั้นนะครับราคาก็แพงแรงใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่จากการที่ตลาดหุ้นให้คุณค่ากับหุ้นกลุ่มนี้เอาไว้มากนะครับก็ผมก็เลยใช้เงินปันผลมากรองทำไมผมถึงใช้นะครับเพราะว่าผมต้องการลงทุนระยะยาวเหตุผลนะครับกับหุ้นกลุ่มนี้
ซึ่งผมเข้าใจว่ากิจการน่าจะมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอเป็นทุนรอนอยู่แล้วนะครับเงินปันผลที่ผมได้รับเนี่ยน่าจะได้รับอย่างต่อเนื่องนะ assumption ว่าได้รับอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโรงพยาบาลมันก็ต้องยังไงก็คนป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกไหมครับคนป่วยคงไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปหาหมอผีหรืออะไรเหมือนในอดีตแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดร้ายแรงนะผมก็ยึดเอาเงินปันผล 2% ขึ้นไปนะเพราะว่าผมก็คิดว่า2% ก็สมเหตุสมผลนะครับคัดกองหุ้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับที่ซื้อลงทุนยาวๆแบบลืมๆนะครับก็ได้หน้าตาหุ้นแบบนี้มีอะไรบ้างครับบำรุงราษฎร์ BH รามคำแหงวิภาวดีนะ EKH โรงพยาบาลเอกชัย AH3 โรงพยาบาลเอกชนนะครับ CMR นะครับ RGH NTV SVH PRWPH LPH นะลองดูนะประการที่2คัดเลือกจากพอได้มาแบบนี้นะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ข้อมูลนะครับการที่2คัดเลือกหุ้นจากคุณภาพของกิจการนะครับพอเราได้หุ้นมากลุ่มนึงที่มีเงินปันผลมากกว่า 2% นะครับในภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำแบบนี้ผมก็เชื่อว่ากิจการเหล่านี้มีแนวโน้มเอาชนะเงินเฟ้อได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะและบางกิจการอาจจะมีการเติบโตด้วยนะลองไปดูดีๆเจาะดีๆจะเจอนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เราถือรอได้นะครับโดยมีเงินปันผลเย็นๆเจี๊ยบๆเลยเย็นๆเจี๊ยบๆนะเย็นๆใจนะมาเก็บดอกผลระหว่างรอนะครับคือได้เงินปันผลเป็นดอกผลเนี่ยพูดกันง่ายๆสิ่งที่เราต้องทำประการต่อมาก็คืออะไรครับเราก็ต้องวิเคราะห์เจาะถึงคุณภาพของโรงพยาบาลแต่ละเจ้านะไม่ใช่ว่าโอ้ยสีสวยมั่วลงไปเลยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เราก็เข้าใจกันว่าเอ้ยภัยคุกคามของโรงพยาบาลเอกชนก็คือโรงพยาบาลรัฐนะใช้คำว่าภัยคุกคามอาจจะเป็นแรงไปคือเหมือนกับว่าโรงพยาบาลรัฐเขาก็ปรับปรุงอ่ะใช่ไหมครับทำให้คนอ่ะก็เฮ้ยไปเข้าโรงพยาบาลรัฐถูกกว่าคุณภาพใกล้เคียงเอกชนนะครับแต่มีบางอย่างที่ทดแทนไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราจะป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยจะไปขอเตียงในโรงพยาบาลรัฐเนี้ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องไปคือมันมีขั้นตอนอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจโรงพยาบาลรัฐก็ต้องเซิร์ฟคนเยอะนะอันนี้เราเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยก็เลยเป็นช่องว่างนะครับที่ว่าลงมาเอกชนยังพอไปได้นะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับหากเราคัดเลือกเชิงคุณภาพนะครับข้อแนะนำก็คือควรเลือกโรงพยาบาลเป็นยังไงครับที่มีความน่าเชื่อถือแต่จริงๆก็น่าเชื่อถือทุกเจ้านะครับมีกลุ่มลูกค้าชัดเจนเป็นโรงพยาบาลเราจะเอาอะไรเป็นโรงพยาบาลแนวหรูหรานะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลที่แบบเฉพาะทางไหมนะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมหรือไม่อันนี้เราก็ต้องไปพิจารณาไปคิดเอานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกด้วยตัวเราเองนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเรามั่นใจก็น่าจะตัดสินใจทยอยลงทุนได้นะครับก็ตัดสินใจทยอยลงทุนได้นะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือไหนห่วงเวลาวิกฤตนะตอนนี้วิกฤตหรือเปล่าน่าลองไปถามใจดูนะครับหุ้นมักจะตกลงมาลดราคาให้เราพิจารณาเสมอนะครับอยู่ที่เราแล้วแหละนะว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะเราจะสารหุ้นโรงพยาบาลเราจะซื้อหรือเราจะรอดูให้ราคามันลงมาอีกก็ได้นะครับสำหรับผู้โรงพยาบาลเนี่ยถ้าสไตล์ผมขอเลือกเงินปันผลก็แล้วกันเป็นหลักแล้วค่อยมาคัดเลือกเชิงคุณภาพนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะก็เป็นแบบเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจแล้วก็ถ้าใครสนใจผมมีคอร์สหุ้นด้วยนะครับก็เข้าไปดูกันได้ในเพจได้เลยนะผมก็มี3คอร์สนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคานะครับลองดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบจะกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ขอให้ท่านรุดดอยนะครับใครกดไลค์กดแชร์อวยพรนิดหน่อยนะแล้วก็ได้มีกำไรนะครับกันสักทีนะปีนี้เปิดปีมาก็เป็นยังไงครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเยอะนะผมไม่อยากจะพูดซ้ำแล้วล่ะเพราะว่าสื่อหลายท่านก็พูดไปเยอะละเราต้องทำใจให้มั่นนะครับทำใจให้เป็นกลางเข้าไว้นะทำให้สงบร่มเย็นเข้าไว้นะครับติดตามข่าวสารก็ใช้สตินะครับอะไรที่ไม่ควรแชร์ก็อย่าไปแชร์นะครับอะไรที่เป็นวีรกรรมที่น่าเชื่อชูก็โอเคนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สูญเสียนะครับไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ทุกคนเรียนรู้และไม่ให้มันเกิดอีกนะครับหวังว่าจะเป็นบอททอมแล้วล่ะนะของความที่มันไม่ดีทั้งหลายนะครับคนเราเนี่ยถ้าไปเจอเส้นทางนะครับแล้วไปเจอปัญหาไปแก้ปัญหาผิดวิธีเนี่ยสุดท้ายก็เกมโอเวอร์นะครับ
ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนเดียวหรือจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนมันก็เกมโอเวอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามลุกขึ้นมาสู้อะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่รักดีนะครับรักดีหามจั่วรักชั่วหามสาวใช่ไหมเป็นคำสุภาษิตโบราณนะไม่รู้มีเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่านะสุภาษิตแบบนี้ผมเชื่อว่าคนรักดีคนคิดดีคิดดีทำดีย่อมได้รับผลดีนะครับตามหลักพุทธศาสนานะครับก็อยากให้ทุกคนยึดมั่นในพุทธศาสนาในศีลธรรมเอาไว้นะครับเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจนะครับไม่อยากพูดเยอะละนะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีนะครับได้อย่างที่สมใจตั้งใจไว้นะครับสวัสดีครับ